สวัสดีครับผมโบ๊ทสาโรจน์ สอแสงทองการช่างนะครับวันนี้เราอยู่กันที่หมู่บ้านเดอะพาวไรท์วัดพันท้ายนรสิงห์ถนนพระราม2ครับอันนี้เป็นโครงการบ้านเดี่ยวนะครับบ้านเดี่ยวซึ่งหลังนี้นะครับสอแสงทองการช่างได้รับการว่าจ้างให้ต่อเติมโครงหลังคาหน้าบ้านนะครับเป็นโครงเมทัลชีทฝ้าระแนงนะครับแล้วก็ได้รับการว่าจ้างให้ต่อเติมชั้น2นะครับซึ่งเป็นห้องเล็กข้างบนลองซูมไปดูครับประมาณนี้นะโอเคห้องเล็กข้างบนนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าห้องนี้เนี่ยทางสอแสงทองการช่างเนี่ยได้รับการต่อเติมว่าจ้างให้ต่อเติมขึ้นมาปกติมันจะโล่งๆเหมือนหลังนู้นนะครับโอเคเนาะอันนี้ไม่ต้องซูมแล้วนะทำเป็นปกติเลยนะครับโอเคต่อมานะครับและได้รับการว่าจ้างต่อเติมงานห้องครัวหลังบ้านนะครับโอเคเนาะประมาณ3อย่างและสุดท้ายเนี่ยมันเป็นงานแถมซึ่งเจ้าของบ้านอยากได้มานั่งนะครับก็จะมีมานั่งตรงระแนงตรงที่บางตานี่แหละนะครับดังนั้นหลังนี้เนี่ยผมจะรีวิวทั้งหมดนะครับได้แก่หลังคาหน้าบ้านนะครับแล้วก็ห้องชั้น2ห้องครัวแล้วก็มานั่งจะเป็นทั้งหมด4คลิปนะครับคลิปนี้เป็นคลิปโครงหลังคาหน้าบ้านนะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยโอเคครับตามมาโครงหลังคาหน้าบ้านนะครับเมทัลชีทฝ้าระแนงนะครับเมทัลชีทฝ้าระแนงอันนี้เป็นเหล็กไซส์ XL นะครับจะสังเกตนะครับเหล็กข้างบนจะเป็นเหล็กหน้า6นะครับเหล็กข้างล่างจะเป็นเหล็กหน้า4นะครับหน้า6กับหน้า4ซ้อนกันนะครับทำเป็นบางใบเราใช้เหล็กหนาหมดนะครับเดี๋ยวลองดูใกล้ๆครับเดินมาครับจะประมาณนี้เลยนะครับเหล็กเราจะหน้าใหญ่มากเลยครับหน้า6จะหน้าใหญ่มากข้างล่างก็จะเป็นหน้า4นะครับก็เอาง่ายๆว่า6นิ้วกับ4นิ้วนะครับขนาด6นิ้วกับ4นิ้วเอาตลับเมตรมาวัดได้เลยนะครับก็เป็นเหล็กหนานะครับต้องบอกเลยว่าหลังคาหน้าบ้านหลังนี้ความยาวเนี่ยประมาณ10เมตรนะครับลองถ่ายจากมุมนี้มาครับจะบอกว่าค่อนข้างกว้างและยาวเลยเดี๋ยวรอรถไปก่อนอันนี้ถ่ายกันแบบว่าเรียวๆเลยนะครับเราไม่ได้ตัดต่อเลยนะโอเคต้องบอกนะครับว่าโครงหลังคาเนี่ยที่มีความยาวประมาณ10เมตรเนี่ยถ้าเราใช้เหล็กบางนะครับเหล็กที่บางกว่า2มิลนะครับจะเกิดอาการตกท้องช้างนะครับก็คือเหล็กมันจะตรงแบบนี้ใช่ไหมถ้าตกท้องช้างก็จะแอนจะเคิร์ฟแบบนี้นะครับจะเกิดอาการตกท้องช้างนะครับแต่อันนี้ไม่ตกเลยนะครับลองซูมฝั่งนี้ดูจะตรงหรือตรงไหนครับนะครับโอเคนะครับแล้วเดี๋ยวต่อมานะครับเดี๋ยวจะอธิบายเสาแผงนะครับตามนะครับเสาแผงเรามีทั้งหมด3ชุดนะครับอันนี้ชุดแรกชุดที่1นะครับแล้วก็ชุดที่2นะครับแล้วก็ริมสุดนู้นเป็นชุดที่3นะครับต้องถ่ายจากด้านนอกไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเรามาชุดแรกก่อนนะครับเข้ามาข้างในครับชุดแรกนะครับเหล็กอันนี้เราใช้เหล็ก4คูณ4นะครับเสียงครับเดี๋ยวเข้ากล้องโอเคอันนี้เป็นเหล็ก4คูณ4นะครับจะสังเกตนะครับว่าฝ่ามือผมเนี่ยทาบได้เลยเอามาดูใกล้ๆว่ามันใหญ่ขนาดไหนถ้ามองไกลๆเนี่ยอาจจะไม่ชัดเนี่ยฝ่ามือผมทั้งฝ่ามือนะครับ4ด้านเท่ากันหมด4คูณ4เป็นเสาใหญ่เป็นเสาใหญ่เลยนะครับ4คูณ4 2ต้นข้างในเป็นเหล็กนิ้วคูณนิ้วนะครับสังเกตนะผมดีเนี่ยตึ๊บๆๆก็คือหนามากนะครับหนามากนะครับใช้เหล็กหนาหมดเลยครับแล้วใช้เหล็ก4คูณ4ขนาบ2ข้างแล้วก็มีเหล็กนิ้วคูณนิ้ว5ต้นข้างในเป็นเสาตกแต่งนะครับข้างล่างบวกกับนะครับต้องบอกก่อนว่าเจ้าของบ้านเนี่ยลงทุนลงถึงเสาเข็มไมโครพายเลยนะเราเลยทำฟุตติ้งเนี่ยหรือทำตอหม้อเนี่ยฐานใหญ่ให้นะครับเนาะประมาณนี้นะครับข้างๆกันนะครับจะมีท่อระบายของรางน้ำนะครับขนาด3นิ้วนะครับซึ่งขนาดใหญ่มากนะครับต้องบอกเลยว่าเมทัลชีทฝ้าระแนงเนี่ยจะเจอปัญหาน้ำล้นรางน้ำพอล้นเสร็จมันจะมาท่วมฝ้าเป็นน้ำตกเลยแต่หลังนี้ผมรับประกันเลยไม่มี 100% เพราะว่าอะไรข้อที่1ท่อรางน้ำใหญ่มากข้อที่2นะครับมีท่อรางน้ำระบายถึง3จุดแนบกับเสาแผงของเรานะครับโอเคเรามาดูทางนี้ครับนี่ถ้ามามองมุมนี้นะครับถ้ามาถ่ายมุมนี้จะเห็นเลยว่าเราจะมีเสาแผงทั้งหมด3ชุดนะครับก็คือชุดริมสุด1 2แล้วก็ทางนู้นครับ3
นะครับก็จะประมาณนี้นะครับโอเคนะต่อมานะครับผมจะอธิบายถึงฝ้าระแนงนะครับฝ้าระแนงจะเป็นด้านบนนะครับฝ้าระแนงเราใช้แผ่นไม้เทียมนะครับแผ่นไม้เทียมก็คือปลวกไม่กินนะครับทนน้ำนะครับทนแดดนะครับแต่สิ่งที่จะทำให้อยู่ทนไปนานกว่านั้นก็คือสีที่เราใช้ทานะครับมาดูใกล้ๆครับถ้ามองมุมนี้ไม่รู้ว่าจะมืดหรือเปล่าจะย้อนแสงหรือเปล่าแต่ถ้าถ่ายจากข้างหน้ามาจะสว่างสวยเลยลองดูนะลองดูครับลองให้กล้องแพนดูฝ้าระแนงเรานะครับเราใช้สีที่ทนต่อแดดทนต่อฝนนะครับซึ่งสีตัวนี้เนี่ยมันเป็นสีทาหลังคาก็คือสีรูปเพนต์นะครับเวลาทาออกมานะครับสีจะเนียนจะกลืนกันเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญคืองานฝ้าระแนงของเราเนี่ยเราจะเก็บสีเก็บรายละเอียดเนี่ยเนียนกริบเลยครับเดี๋ยวลองให้กล้องแพนดูครับดูเลยดูเลยครับคุณมองแทบไม่เห็นรอยต่อเลยนะครับรอยต่อคุณจะมองไม่เห็นเลยคุณลองแทนดูนะครับนะครับรอยต่อหัวน็อตนะครับหัวน็อตก็แทบไม่มีเลยนะครับนะครับคุณเห็นไหมคุณเห็นหัวน็อตไหมคุณเห็นรอยต่อไหมฮะนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าหลังคานี้งาน 100% เลยเราทำแบบเนียบเลยนะฮะนะครับมาแทนแผ่นมุมนี้ด้วยก็ได้นะครับดูให้รอบเลยครับดูนะครับแทนดูได้เลยนะครับงานฝ้าระแนงของเรานะครับไม่มีรอยต่อเลยคุณเห็นไหมหัวน็อตมีไหมไม่มีนะครับเอาโอเคนะครับประมาณนี้นะครับเมื่อกี้นะครับผมพูดถึงเสาแผงพูดถึงโครงเหล็กไปแล้วพูดถึงฝ้าระแนงไปแล้วต่อมาผมจะอธิบายถึงไฟนะครับไฟของเราเนี่ยเป็นไฟดาวไลท์ LED นะครับแล้วก็อย่างดีด้วยนะมีทั้งหมด6จุดนะครับแยกสวิตช์ปิดเปิดนะครับสังเกตนะครับนี่1 2มุมนี้3 4แล้วก็5 6นะครับนะครับแยกสวิตช์ปิดเปิดนะเดี๋ยวผมจะสวิตช์จะอยู่นี้นะครับนะครับสวิตช์ไฟอยู่นี้จะมีทั้งหมด3ชุดชุดละ2ดวงนะครับแยกสวิตช์ปิดเปิดเลย3ชุดชุดละ2ดวงเราไม่ได้จั๊มจากตัวบ้านนะปกติเนี่ยช่างคนอื่นเนี่ยเขาจะจั๊มไฟจาก2ดวงเนี้ยไฟฟ้าตรงเนี้ยลองแพนให้ไปดูฮะจั๊มเพื่อไปเปิดข้างนอกนะครับแบบนี้จะทำให้เปลืองไฟนะครับผมบอกให้เลยจะทำให้เปลืองไฟนะครับผมเลยจั๊มไฟแยกสวิตช์ปิดเปิดให้นะครับก็คือผมเดินท่ออย่างนี้เลยเดินท่อกลมสวยเลยมีการแยกนะครับผ่านบล็อกนะครับมาดูใกล้ได้เลยผ่านบล็อกนะครับแยกออกนะครับขึ้นฝ้าผมเอาหลบขึ้นฝ้านะแล้วผมเอาท่อมาโปะทางนี้นะครับมาดูจะไม่เห็นรอยท่อเลยนะครับท่อจะมาโปะตรงนี้นี่ข้างบนนะฮะนิดเดียวเห็นไหมนิดเดียวนะครับส่วนต่างเนาะเดี๋ยวเรามาดูไฟกันนะครับปิดเปิดนะครับที่สำคัญคือเรามีลูกเล่นด้วยอันนี้เป็นไฟ LED ที่เรามีลูกเล่นก็คือมีขอบนอกกลางแล้วก็นอกกับกลางรวมกันเดี๋ยวมาดูนะเดี๋ยวผมปิดเปิดปิดก่อนปุ๊บเสร็จเปิดเห็นไหมขอบในเห็นไหมข้างในเห็นไหมฮะปิดเปิดนอกเห็นไหมครับนอกพอปิดเปิดอันนี้เต็มนะครับเดี๋ยวเรามาดูแยกสวิตช์ยังไงมาดูอันแรกปิดนี่อันนู้นอันนู้นอันนู้นครับอันนู้นอันนี้ปิดทีละคู่นะทีละคู่ต้องแผ่นไกลๆถึงจะเห็นแผ่นให้มันเห็นได้คู่นะครับนี่แหละดูนะเดี๋ยวผมปิดเปิดทีละคู่นะปิดเปิดนะครับปิดเปิดปิดเปิดแยกสวิตช์เห็นไหมจะประหยัดไฟส่วนริมสุดครับขวาครับปิดเปิดปิดเปิดสลับด้วยนอกในนอกในนอกบวกในนะครับสลับกันนะครับเห็นนะประมาณนี้วิธีลูกเล่นของมันก็คือมีอยู่ประมาณนี้จะทำให้คุณ1เลยแยกสวิตช์ปิดเปิดประหยัดไฟ2คุณมีวงนอกมีวงกลางนะครับมันจะมีข้อดีคือคุณอยากได้ไฟสลัวสลัวทำวงขอบนอกอยากได้ไฟสว่างเต็มนอกกับในอยากได้ดาวไลท์ส่องลงมาที่พื้นเต็มๆเอากลางอย่างเดียวนะครับประมาณนี้นะหลังคาฝ้าระแนงนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปบนบ้านนะครับพาขึ้นไปบนบ้านไปดูหลังของหลังคาและไปดูหลังน้ำนะครับตามขึ้นมาครับมาเลยวันนี้อินไซต์สุดๆนะครับตามมาได้เลยครับปึ๊บเลยโอเคพาขึ้นไปข้างบนนะฮะอันนี้แอบพาขึ้นบ้านเพื่อมาดูหลังคาเลยนะครับตามไปเลยครับครับ
จะเปิดกระจกนะครับเอามาดูท้องหลังคากันมาดูคนนี้ได้เลยครับหลังคานะครับต้องบอกเลยว่าอันนี้เนี่ยสีจุดดำๆเนี่ยอาจจะเป็นพวกขี้นกอะไรพวกนี้มาขี้แล้วนะครับแต่หลังคาเราใช้เป็นเมทัลชีทคุณสังเกตนะจะคล้ายๆกับหลังไวนิลเลยถ้าคุณดูฝั่งนู้นคุณส่องไปฝั่งนู้นแทนฝั่งนู้นฝั่งนู้นเขาเป็นไวนิลนะครับเป็นไวนิลนะครับต้องบอกเลยว่านะครับเหมือนกันไหมคุณลองซูมมาหลังเราหลังเรานะครับต้องบอกว่างานไวนิลเนี่ยแพงกว่าเมทัลชีทนะครับแต่ว่าเมทัลชีทก็ให้ความคงทนนะครับให้ความคงทนและสวยงามไม่แพ้กันนะครับถ้าเราเลือกสีเฉดสีถูกต้องนะครับโอเคเนาะสุดขอบนะครับเป็นรางน้ำรางน้ำคุณสังเกตนะเราพับเข้าร่องนะครับพับเข้าร่องเลยแล้วเป็นรางน้ำสแตนเลสอย่างดีด้วยนะเป็นไงฮะแผ่นจากข้างบนลงมาสวยงามนะครับไม่ต่างจากไวนิลเลยนะครับโอเคเนาะอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ชิปนี้นะครับเป็นชิปหลังคาหน้าบ้านนะครับหลังคาลงจอดรถเนาะนะครับขอพูดประมาณนี้ก่อนสั้นๆนะครับถ้าใครอยากดูห้องครัวนะครับเดี๋ยวมีคลิปที่2นะครับและใครอยากดูห้องต่อเติมห้องนี้นะครับห้องนี้นี่อันนี้เป็นห้องที่เราต่อเติมจะเป็นคลิปที่3และเราจะมีคลิปม้านั่งด้วยนะครับม้านั่งที่เราทำหน้าบ้านนะครับเป็นคลิปที่4อย่าลืมติดตามนะครับแล้วพบกันนะครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับ